กลับมาอยู่กันต่อที่ True Insider ในช่วงที่2ค่ะใช่ครับและนี่ก็คือเป็นการนำเสนอในตอนที่2เช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาวน้ำเสียงทรงพลังอีก5อันดับนะฮะท็อป5จะมีใครบ้างเป็นตอนต่อจากเมื่อวานเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับที่น่าจะจำแก้วเสียงอันทรงเสน่ห์และเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกวันนี้ทางรายการ True Insider ของเราจึงจัด10อันดับในตอนต่อของนักร้องสาวกลเสียงทรงพลังในตอน2มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อค่ะว่าอีก5สาวที่เหลือจะมีใครบ้างเราไปดูกันเลยเริ่มกันที่อันดับที่5กันก่อนเลยค่ะกับคริสตินาอากิเลล่าศิลปินแนวป๊อป R&B ชาวอเมริกันเจ้าของเพลงฮิตชื่อนี้ In a Bottle What's a Girl WantCome on over beautiful และ Anno Ottoman และมียอดขายอัลบั้มรวมมากกว่า42ล้านชุดทั่วโลกโดยนิตยสาร Rolling Stone ได้จัดให้เธอเป็น1ใน100นักร้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลโดยเธอเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับเพลงที่เป็นที่รู้จักก็คือ The Voice Within ดับ4ค่ะกับซีลินดิออนเพลงของเธอได้รับอิทธิพลในแนวดนตรีหลายแนวตั้งแต่ป๊อปปูล่ากอสเปลบัลลาดคลาสสิก R&B แจ๊สประสานเสียงและร็อกกับทั้งสหภาษาตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาแอฟริกันและภาษาอิตาลีซีลินได้รับข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆถึงความสามารถและพลังในการร้องเพลงของเธอปี2547ซิลีนมียอดขายรวมมากกว่า175ล้านชุดทั่วโลกและได้รับรางวัล World Music Awards สำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลจากนี้ในเดือนเมษายนปี2550 Sony BMG ประกาศว่าซีลีนดิออนมียอดขายกว่า200ล้านชุดทั่วโลกเพลงที่เป็นที่รู้จักที่ใช้พลังเสียงมากก็คือ All By Myselfนักร้องนักแต่งเพลงหญิงแนวอิงลิชโซและนักร้องเพลงแจ๊สเจ้าของรางวัลแกรมมี่9รางวัลรางวัลบริต5รางวัลรางวัลออสการ์1รางวัลและรางวัลลูกโลกทองคำ1รางวัลชาวอังกฤษเพียงคนเดียวของโลกที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากรางวัลแกรมมี่ที่เข้าชิงรางวัลในปีเดียวกันและเป็นนักร้องหญิงชาวอังกฤษเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลอัลบั้มแห่งปีจากรางวัลแกรมมี่เพลงที่โด่งดังและสามารถโชว์ลำเสียงของเธอออกมาได้อย่างน่าทึ่งก็คือเพลง Rolling in the Deep และ Someone Like You ค่ะถึงอันดับ2กับวิสนีย์ฮูสตันนักร้องเพลงป๊อป R&B ที่ถึงเธอจะจากเราไปแล้วแต่เสียงของเธอก็ยังคงติดอยู่กับความเป็นเจ้าของเพลงดังอย่าง I Will Always Love YouSaving All My Love For Youและ Greatest Love Of Allถึงอันดับที่1กันแล้วกับเจนนิเฟอร์ฮัดสันเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบชาวอเมริกันเธอร้องเป็นที่รู้จักเมื่อเข้าแข่งขันรายการ American Idol ในฤดูกาลที่3ของช่อง Fox จากนั้นในปี2006ฮัดสันได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เพลงที่ถูกนำกลับมาทำใหม่อย่างเรื่อง Dream Girls โดยรับบทเป็น Effie Whiteนี่เองค่ะที่ทำให้เธอได้รับรางวัลสำคัญอย่างรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรวมไปถึงรางวัลลูกโลกทองคำรางวัลบาฟตาและรางวัลแซกอวอร์ดในปี2008ฮัสซันออกอัลบั้มเพลงแรกกับต้นสังกัดอริสตาเรคคอร์ดในชื่อเจนนิเฟอร์ฮัสซันอัลบั้มประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะโดยมียอดขายกว่า 500,000 ชุดมีเพลงฮิตอย่าง Spotlightยังได้รับรางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้ม R&B ยอดเยี่ยมในปีดังกล่าวอีกด้วยค่ะ
ียงแต่ละคนนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้เขาแหละพี่เหรอร้องเพราะมากหนูดู Dream Girl แล้วแบบรู้สึกคนลุกอ่ะเอาจริงๆเมื่อกี้แอบสังเกตพี่ๆทีมงานนะดุมสุกุลเมื่อกี้คือทำหน้าแบบลุ้นกันมากเลยว่าแบบโอ้โหเสียงจะทรงพลังไปไหนแต่ก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้เขามีการฝึกร้องเพลงอะไรกันมาก่อนว่าส่วนใหญ่จะร้องในโบสถ์อะไรอย่างนี้ไหมใช่แต่ว่าหนูว่าล้วนๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่พรสวรรค์ด้วยล่ะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาจริงๆเนาะที่นู่นมันไม่มีบ้านเอฟนี่จะไปเรียนกับใครก็ต้องฝึกเองไปร้องในโบสถ์ร้องในอะไรแบบนี้ร้านอาหารบ้างเป็นประสบการณ์มากกว่าหรือว่าเพราะว่าเคยอ่านประวัตินักร้องที่ดังๆเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากตรงนี้ทั้งนั้นแหละพี่ใช่ๆอย่างต้น AF ค่ะที่พี่เคยสัมภาษณ์เขาก็ร้องแบบเนี้ยร้องในโบสถ์ร้องแบบเรียนเทคคลาสแบบก็อสเปลอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเขาก็ร้องแนวนี้ได้ดีมากใช่ก็อยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนนั่นแหละค่ะมาถึงสกู๊ปต่อไปดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยสำหรับนางฟ้าทั้งหลายนะคะ Victoria Secret นั่นเองใช่ครับหนุ่มๆทุกท่านก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะฮะก็ล่าสุดนะครับVictoria's Secret เนี่ยนะฮะก็ได้ปล่อยภาพออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วนะฮะสำหรับคอลเลคชันในปีนี้นะครับจะน่ารักขนาดไหนเชิญขยายพร้อมๆกันในสกู๊ปนี้เลยครับเพื่อที่จะชมความสวยงามของเหล่านางฟ้าบนสวงสวรรค์กับงานแฟชั่นประจำปีของแบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังที่สุดในโลกอย่าง Victoria's Secret ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างดาวล้านดวงปีล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Victoria's Secret ก็ได้นำภาพงานแฟชั่นโชว์สุดเลิศอย่าง2015 Victoria's Secret Fashion Show มาออกอากาศให้แฟนๆได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก่อนที่เราจะพาทุกคนไปพบกับความเลิศหรูสุดสวยงามของแฟชั่นโชว์ชุดนี้เราจะขอพาทุกคนมาดูหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานแฟชั่นโชว์ทุกปีของ Victoria's Secret กันค่ะนั่นก็คือแฟนตาซีบราหรือชุดชั้นในที่ถูกประดิษฐ์ตกแต่งด้วยเพชรและอัญมณีแบบต่างๆซึ่งในแต่ละปีจะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นและจะมีนางฟ้าเพียงคนเดียวที่จะได้สวมใส่ซึ่งทาง Victoria's Secret จะเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นนางฟ้าผู้โชคดีคนนั้นโดย Victoria's Secret ได้คิดและทำแฟนตาซีบราขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี1996นางแบบที่ได้สวมใส่ก็คือ Claudia Schiffer นางแบบสาวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนั่นเองค่ะแฟนตาซีบรานี้มีมูลค่า1ล้านซึ่งถูกประดับด้วยเพชรและบุษราคามกว่า100กะรัตซึ่งทางแบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการใส่เดินบนเวทีแฟชั่นโชว์ประจำปีแต่อย่างใดจนกระทั่งในปี2001 Victoria's Secret ก็นำแฟนตาซีบรามาอวดโฉมบนเวทีแฟชั่นโชว์ประจำปีเป็นครั้งแรกและถูกสวมใส่โดยนางฟ้าตัวแม่ไฮดี้ครูมแฟนตาซีบราชิ้นนี้มีมูลค่ากว่า12ล้านเหรียญเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามาชมภาพแฟนตาซีบราและนางฟ้าที่สวมใส่ย้อนเวลากันไปสักประมาณ8ปีกันค่ะจะสวยงามรถหรูขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะย้อนกันมาปี2008กับแฟนตาซีบราประดับด้วยเพชรสีดำ100กะรัตที่มาพร้อมกับมูลค่าสูงกว่า5ล้านเหรียญถูกสวมใส่โดยนางฟ้าตัวแม่ของแบรนด์อย่างเอเรียนาลิมาปี2009แฟนตาซีบราที่ประดับด้วยเพชรมากกว่า 2,000 เม็ดที่มูลค่าความสวยงามก็ไม่มากมายแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองถูกสวมใส่โดยมาริซามิลเลอร์ปี2010แฟนตาซีบราที่ถูกประดับด้วยเพชรและเซฟรายอันแสนงดงามสนับราคาก็เบาๆอยู่มูลค่า2ล้านเหรียญก็ถูกสวมใส่โดยนางแบบสาวเอเรียนาลิมาตัวแม่ของ Victoria's Secret อีกแล้วค่ะปี2011กับแฟนตาซีบราอันสวยงามที่ประดับด้วยเพชรและไข่มุกความงดงามที่แลกมาด้วยมูลค่า2ล้าน5แสนเหรียญถูกสวมใส่โดยนางฟ้าหน้าหวานมิรันดาเคอร์อดีตภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มออร์แลนโดบลูมนั่นเองค่ะปี2012แฟนตาซีบราที่ประดับด้วยอัญมณี 5,200 เม็ดมูลค่าความงามก็เท่ากับปีก่อนหน้านี้คือ2ล้าน5แสนเหรียญที่ถูกใส่โดยหนึ่งในตัวแม่ของแบรนด์อย่างอเลสซานดราแอมโบรซิโอปี2013แฟนตาซีบราสุดอลังการที่ถูกประดับด้วยเพชรทับทิมแซฟไฟร์ที่มีน้ำหนักกว่า52กะรัตราคาก็เลยเอามายิ่งใหญ่สมกับความงามมูลค่า10ล้านเหรียญถูกสวมใส่โดยนางฟ้าแสนสวยแคนดิสสวานเพล2014เป็นครั้งแรกที่แฟนตาซีบราได้ถูกทำขึ้นมา2ชุดถูกสวมโดยนางฟ้าตัวแม่ทั้ง2คนอย่างเอเรนาลิมาและอเล็กซานดราแอมโบซิโอซึ่งแฟนตาซีบราชุดนี้มีมูลค่าชิ้นละ2ล้านเหรียญค่ะ So honey now
และล่าสุดแฟนตาซีบราปี2015ที่มาในคอนเซปต์ดอกไม้ไฟประดับด้วยเพชรบุษราคำไผ่ลินและทองคำมูลค่าก็พอน่ารักน่าลุ้นอยู่ที่2ล้านเหรียญถูกสวมใส่โดยลิลลี่อัลดริชนางแบบสาวคนดังของวิกตอเรียซีเคร็ตนั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงเวลาที่เราทุกคนรอคอยกับภาพแฟชั่นโชว์ประจำปีสุดอลังการที่ถูกเนรมิตสู่สวรรค์เอาไว้ที่มหานครนิวยอร์กโดยมีศิลปินชื่อดังระดับโลกได้ขึ้นแสดงโชว์บนเวทีแห่งนี้ก็คือเอลลี่โกลดิงนักร้องสาวเสียงเพราะที่กำลังมาแรงสุดศิลปินหนุ่มสุดแนวเจ้าของน้ำเสียงสุดเท่และนักร้องสาวที่ไอดอลคนดังอย่างเซเลน่าโกเมสจะมาร่วมมอบความพิเศษบนเวทีแฟชั่นโชว์ปีนี้ค่ะและแฟชั่นชุดชั้นในของเหล่านางฟ้าตลอดทั้งโชว์จะมีทั้งหมดมากกว่า75ชุดเลยทีเดียววันนี้รายการของเราได้รวบรวมแฟชั่นงามๆแสนอลังการในแต่ละโชว์มาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นแฟชั่นโชว์ที่ไม่สามารถละสายตาจากเหล่านางฟ้านางสวรรค์บนเวทีแห่งนี้ไปได้เลยค่ะจริงไหมคะผู้ชมสวยมากสุดยอดจริงๆครับชอบดูแล้วแบบผมต้องบอกว่าสุดยอดมากๆโชว์นี้จริงๆนะคือมันไม่บ่อยครั้งนักด้วยนะครับคุณผู้ชมที่เราจะมีโอกาสได้ดูแฟชั่นโชว์แล้วก็นางแบบเนี่ยเดินไปยิ้มไปแล้วก็มีความเป็นตัวเองเผยออกมาได้ชัดขนาดนี้อย่างเวทีนี้เสน่ห์ผมว่ามันอยู่ตรงนี้นะคือปกติเราเห็นเนี่ยนางแบบจะเดินเหวี่ยงๆใช่ไหมนางนิ่งๆstrong อะไรเงี้ยแต่นี่เขาจะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เหมือนกับดูเป็นคนอ่ะดูเป็นหนุ่มถ้ามีเล่นแต่เล่นตาด้วยนะและที่สำคัญเลยเมื่อกี้นี่แบบไม่ได้มองชุดเลยนะมองหุ่นอย่างเดียวเลยหุ่นดีมากเหมือนพี่เลยฮะพี่จะไปมองทำไมชุดพี่ก็ต้องดูหุ่นสิพี่ไม่ได้ใส่สักหน่อยใช่ใช่ใช่แหมไม่ค่อยพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อนะฮะกับช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider ครับสักครู่เดียว